Coach เขาบอกว่าอายุนี่เป็นเพียงตัวเลขจริงๆนะคะถูกต้องคือจริงๆถ้าเมื่อกี้วิ่งไปหาทิชชู่อะไรทันก็จะซับนิดนึงนะทำไมเลือกกำดาวไหลแล้วค่ะเดี๋ยวคนเลือกกำดาวความฮอตของเขาฮอตมากๆเลยร้อนจริงนะไม่ใช่ร้อนตัวร้อนตัวร้อนค่ะนะคะนี่เลยนะสำหรับแหมลูก4แล้วพี่ออนค่ะแต่ก็ไม่น้อยหน้านะหล่อขนาดนี้นะคะเขาได้นี่เลยค่ะอันดับ1ผลสำรวจนะคะ The Sex Size นะคะ Mass of the Planet นะคะ2012ค่ะนะคะจากผลการเปิดตัวแคมเปญสูตรเซ็กซี่ร่วมกับ H&M ค่ะที่งานนี้นะคะเขาโชว์หุ่นฟิตนะคะแล้วก็รอยสักนะคะพี่ออนโอ้โหเมื่อกี้ที่เราเห็นไปแบบใช่แล้วนะให้ทุกคนได้แบบกรี๊ดเลยเจ๊กรี๊ดไปแล้วนี่แหมคอแห้งเลยนะโดยวิดีโอนะคะแบบเต็มรูปแบบนะคะจะฉายให้ได้ชมระหว่างการแข่งขันซูเปอร์โบว์ในสุดสัปดาห์นี้แหละค่ะคุณผู้ชมขานะก็เมื่อกี้ก็เรียกว่าเป็นแบบว่าคลิปตัวอย่างเรียกน้ำย่อยนะคะอยากดูเต็มๆเนี่ยก็ต้องแบบว่ารอติดตามแล้วก็ไปหาชมกันดูนะใช่แล้วนะคะเมื่อกี้ก็ฮอตพอตัวแล้วนะคือกล้ามาทีแบบโอ้โหอิจฉาเจ๊วิกตอเรียจริงเขามีแฟนแล้วเรียกว่าเป็นภรรยาดีกว่าเขามีภรรยาแล้วมีลูกแล้วด้วยอันนี้ค่ะสำหรับแฟนๆรายการของเราอาจจะแบบรอลุ้นอยู่นะคะว่าจะมีขวัญใจคนไหนที่ติดอยู่ในหนุ่มเซ็กซี่หรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้ค่ะจะบอกให้ฟังละกันนะคะมีถึง10อันดับหนุ่มเลยนะคะที่เขาบอกว่าเซ็กซี่ที่สุดในปี2012นี่แหละค่ะอันดับ1ก็คือเดวิดแบ็คแฮมนะคะส่วนอันดับ2ไรอันกอสลิงค่ะนะคะโอ้นะไม่น้อยหน้านะคะส่วนอันดับ3ค่ะไรอันเรโนค่ะนะคะส่วนอันดับที่4แบรี่คูเปอร์ค่ะนะคะแล้วก็ส่วนที่5แจ็คจิลเลนฮาร์ดค่ะนะคะส่วนอันดับที่6ค่ะโรเบิร์ตแพตติสันค่ะอันนี้หนุ่มทวายไลท์นะคะมีคนไหนไหมอยู่ในใจกำลังฟังอยู่หรือว่าทุกคนนะคะได้หมดค่ะอันดับที่7นะคะทอมฮาร์ดค่ะนะคะส่วนอันดับที่8ค่ะจอห์นนี่เดฟค่ะอันนี้ตลอดการเจอยังแอบกรี๊ดคนนี้นะคะส่วนอันดับที่9นะคะฮิวจ์แจ็คแมนค่ะนะคะและส่วนอันดับสุดท้ายเดี๋ยวทำเสียงถูกไหมเจ็คแอฟรอนเองนะเรียกได้ว่าใครก็ได้ค่ะในนี้เออนะเจ๊เออนะหล่อหมดเลยนะคะก็เรียกว่าเป็น10สุดยอดหนุ่มเซ็กซี่เรียกว่าเซ็กซี่ตลอดกาลหล่อตลอดกาลนะคะใช่แล้วก็มาฝากสาวๆนะคะหวังว่าน่าจะถูกใจกันในช่วงของอินเตอร์ไกด์นะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวให้ผู้ชมไปพักกันก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงสุดท้ายกันค่ะค่ะภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่คลีโอสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิดคลีโอคืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb จัดจำหน่ายโดย Joy & Coy โทร02-975-5858ในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนแล้วเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองเพราะรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Bio Advanced Day Cream ผสมสารสกัดจากทองคำองุ่นโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก PureSenteThank you.
สุดแล้วนะคะกับช่วงอะไรเอ่ยคะเอเชียนกูรูค่ะใช่แล้วสำหรับช่วงนี้นะคะอย่างที่แฟนๆรู้กันดีเลยนะคะเราจะมาอัปเดตค่ะเรื่องราวในวงการเอเชียนะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีหรืออะไรนะในแถบเอเชียนะคะรับรองว่ามีมานำเสนอกันอย่างแน่นอนค่ะใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะบอกว่าพิเศษมากๆพิเศษที่สุดนะสำหรับมาเริ่มข่าวแรกกันเลยดีกว่าเริ่มข่าวแรกข่าวของแพรกันเลยดีกว่าค่ะเจ้ค่ะสำหรับนี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะฟังไว้ให้ดีนะสำหรับคนที่ทำศัลยกรรมหรือชอบทำศัลยกรรมนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะแพรมีข่าวเด็ดๆมาเล่าให้ฟังนะคะนะสำหรับดาราคนนี้ค่ะเจสสิก้านะเขากรามหายค่ะเจ้จะบอกว่าสาวคนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนะคะของวง Girl Generationนะคะของวงไม่ต้องเติม S นะของวงเกิร์ลเจเนอเรชันนะคะเขาก็บอกว่ากล้ามหายนะคะหรือว่าไปทำศัลยกรรมมาหรือว่าอะไรยังไงบอกว่าสวยขึ้นอะไรขึ้นแล้วนะเห็นจากรูปเนี่ยก็คงจะเห็นกันอย่างชัดเจนเลยนะคะสำหรับนี่เลยค่ะนักร้องสาวนะคะเกิร์ลกรุ๊ปนะคะ SNSD เนี่ยนะคะต้องตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะคะของกับนักข่าวนะคะลือกันว่าเธอคนนี้ทำศัลยกรรมนะคะหลังมีการนำภาพถ่ายในอดีตมาเปรียบเทียบนะคะให้เห็นว่ากรามของเธอนี่แหละค่ะหายไปกรามก็คือตรงนี้นะคะหายไปแล้วนะก็คือเหมือนมีใบหน้าเรียวเล็กเรียวใช่แล้วนะคะเขาบอกว่าได้มีการโพสต์ภาพโดยใช้ชื่อว่าตั้งข้อข้อสงสัยเรื่องการทำศัลยกรรมของเจสสิก้านะคะของสมาชิกวงนี้นะคะว่าพร้อมกับมีภาพถ่ายของเธอในอดีตนะคะเพื่อเทียบกับปัจจุบันให้เห็นอย่างชัดเจนอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะว่ากรามของเธอก็หายไปนะคะเมื่อเทียบกับภาพในอดีตเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้เห็นนะเขาบอกอย่างนี้เลยว่าภาพนะคะเขาบอกว่าถูกนำมาเปรียบเทียบนับตั้งแต่ที่เธอเริ่มนะคะเดบิวต์ใช่ค่ะใช่ค่ะใหม่ๆนะคะจนถึงภาพปัจจุบันนะคะโดยผู้โพสต์พยายามเขาบอกว่าเหมือนประมาณว่าเชื่อมโยงอะค่ะจุดสังเกตแล้วก็โน้มน้าวให้เชื่อว่าเธอไปทำศัลยกรรมมาอย่างแน่นอนค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวดีกว่าค่ะอันนี้ก็แอบเสียใจเล็กๆแทนแฟนๆชาวแฟนๆในช่วงนี้นะคะก็คือหนุ่มชีวอนค่ะก็ได้บินมาประเทศไทยนะคะอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อมาร่วมกิจกรรมนี้เลยนะคะสำหรับนี่เลยค่ะ Acer Intel ชีวอน Meet and Greet in Thailand นะคะ Love and Share ค่ะซึ่งเราพลาดโอกาสที่จะไปเก็บภาพมาฝากนะแต่ว่างานนี้ค่ะก็ยังมีข่าวนี้มาฝากแฟนๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แบบว่าตกเทรนด์ไปนะก็สำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์นะคะเวลาที่ MCC Hall The Mall บางกะปินั่นเองนะคะโดยชีวอนนะคะสมาชิกซูเปอร์จูเนียร์ค่ะในฐานะพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ Acer นะคะเข้าร่วมกิจกรรม Acer Intel Chiwon Meet and Greet Love and Share นั่นเองค่ะเพื่อตอบแทนลูกค้าของผลิตภัณฑ์นะคะเรียกว่างานนี้เนี่ย Chiwon นะคะมาเพื่อหยอดลูกอ้อนอย่างแท้จริงเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่เขาเนี่ยจะก้าวมาถึงงานนะคะพ่อหนุ่มชีวอนเนี่ยก็ทวิตนะคะทวิตเตอร์หลายๆคนอาจจะได้ตามหนุ่มคนนี้อยู่นะบอกว่าทวิตอ้อนแฟนๆนะบอกว่าที่รักผมกำลังไปหานะทวิตเป็นภาษาไทยที่รักโอ้โหถ้าเป็นฉันอ่านแล้วฉันก็บอกว่ากรี๊ดช็อกอยู่หน้าคอมสลบอยู่หน้าบอกว่าโทรศัพท์นะคะก็เป็นบอกว่าคำทวิตที่เขาเนี่ยทวิตออกมาเป็นประโยคแรกนะคะแล้วก็แถมยังแอบฝึกภาษาไทยจี๊ดๆเนี่ยมาอ้อนแฟนๆอย่างเต็มเม็ดกันเลยทีเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นฟังดีๆนะประโยคนี้เป็นแม่ของลูกผมนะครับโอ้อยากจะกรี๊ดใส่หน้าใครเป็นคนสอนเนาะเนี่ยประโยคเด็ดจริงๆนะทำเอาสาวๆนะคะก็บอกว่าแบบฟินาเล่ค่ะกรี๊ดลมแทบจับเป็นแถบๆเลยนะคะแล้วก็ชีวอนเนี่ยก็ยังเสริมอีกนะคะบอกว่าเอลฟ์ก็คือคำว่าเอลฟ์เนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคำจำกัดความของกลุ่มแฟนคลับเฉพาะนะคะของซูเปอร์จูเนียร์นะคะก็คือเอลฟ์เป็นคนที่รู้จักผมมากที่สุดและผมและเอลฟ์ก็เหมือนกับเอลผมและเอลก็เหมือนกับเอเซอร์ยิ่งรักกันก็ยิ่งแชร์ยิ่งแชร์ก็ยิ่งรักกันโอ้โหอะไรอะไรตายแล้วทำไมหนุ่มคนนี้ปากหวานขนาดนี้คะเชื่อว่าคนที่ไปร่วมงานในวันนั้นก็คงจะแบบว่าแดดดิ้นตายกันไปข้างหนึ่งนะคะถ้าเจอประโยคนี้ไปนะแล้วไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะก่อนที่จะจบงานนะคะแฟนๆเนี่ยก็พร้อมใจกันนะคะร้องเพลง Happy Birthday ล่วงหน้าให้กับหนุ่มชีวอนนะคะพร้อมชูป้าย Nothing Better Than Chiwon โอ้โหเขาก็หวานไม่แพ้กันเลยนะก็แบ
แบบว่าเป็นภาพที่สวยงามมากๆในวันนั้นนะคะแล้วก็ด้านนักร้องหนุ่มชีวอนเนี่ยก็ได้กล่าวปิดท้ายนะคะด้วยการขอบคุณแฟนๆนะคะโดยบอกว่าขอบคุณมากๆทุกๆคนรู้สึกดีมากที่เรารักแล้วก็แชร์อย่างที่เอเซอร์เนี่ยบอกนะคะแล้วก็รู้สึกถึงความรักของทุกคนที่มาในวันนี้เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตที่มีเอลฟ์ในทุกวันนี้หวังว่าเราจะมีการอย่างนี้ตลอดไปแถมหยอดคำหวานส่งท้ายด้วยอีกหนึ่งประโยคเตรียมกินนะคะเพิ่งเห็นเมื่อกี้เหมือนกันค่ะสำหรับประโยคนี้คืนนี้เจอกันในฝันนะครับตายแล้วแต่ละประโยคฉันจะบ้าตายโอ้โหทำไมได้ไงอ่ะทำไมงานนี้พลาดนะถ้าคุณผู้ชมได้ไปเก็บภาพก็คงจะแบบว่าประทับใจมากกว่านี้นะคะดีที่เจ้ไม่ไปเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีคนจัดรายการด้วยเพราะเดี๋ยวเจ้จะไปช็อกแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้นะเออนะไม่ค่ะเราไม่เสียชีวิตให้กับหนุ่มวันนี้เรามีหนุ่มในดวงใจแล้วแต่เชื่อว่านะเห็นเขาเรียกอะไรเล่าภาพให้กับแบบนี้คุณผู้ชมก็คงจะบอกว่ารับรู้ถึงความประทับใจในงานวันนั้นได้นะคะและพิเศษนิดนึงค่ะมีคลิปวิดีโอนะคะตอนที่แฟนๆเนี่ยเขานำมาโพสต์ไว้นะคะก็เอามาเรียกน้ำย่อยแล้วกันนะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรถ่ายโทษที่ไม่ได้ไปร่วมงานแล้วก็ไม่ได้นำภาพมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นภาพตอนที่หนุ่มชีวอนเนี่ยมาถึงประเทศไทยนะคะที่สุวรรณภูมิค่ะจะน่ารักขนาดไหนไปชมเลยค่ะเจ๊แอบเห็นนะฉันไปยืนชูป้ายไฟอยู่บ้าเหรอนะก็บอกว่าเป็นแบบภาพมุมน่ารักน่ารักเนี่ยที่แฟนๆเนี่ยเขาก็ไปรอให้กำลังใจนะไปรอต้อนรับหนุ่มชีวอนนะคะที่สนามบินสุวรรณภูมินะเมื่อตอนที่เขามาถึงประเทศไทยใช่ไม่แปลกใจเลยว่าน่ารักขนาดนี้นะคะแฟนคลับถึงได้เยอะขนาดนี้นะเจ๊ใช่นะก็ดูเขาเล่นพูดแต่ละคำนะแล้วพูดภาษาไทยแบบนี้นะคะเชื่อว่าถ้าครั้งหน้าเขามาอีกเนี่ยต้องมีประโยคเด็ดโดนใจมาอ้อนแฟนๆกันอย่างแน่นอนจริงๆจะบอกว่าถ้าเขาพูดว่าอะไรนะเป็นลูกผมอะไรนะเป็นแม่ของลูกผมนะครับแปลว่าก็คงได้ลูกหลายคนเพราะว่าผู้หญิงหลายคนก็อยากเป็นลูกทั้งหอออยากเป็นภรรยานะถูกต้องนะคะก็เอามาฝากกันในช่วงนี้นะคะสำหรับเอเชียนกูรูนะคะก็หวังว่าน่าจะถูกใจกันนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะเจ้เวลาหมดอีกแล้วแย่จังเลยใช่แล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมนะอยากจะกลับมาติดตามพวกเรานะคะแบบนี้เนี่ยก็รอเจอกันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะรับรองว่ามีอะไรพิเศษอย่างแน่นอนต้องรอติดตามนะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปค่ะขอฝากช่องทางการติดต่อกันนิดนึงนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูเทปย้อนหลังนะคะรายการต่างๆเรารวมถึงรายการอินเตอร์เมเนียนะคะก็สามารถติดตามได้เลยใน www.intv.co.th ค่ะใช่ค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดจริงๆแล้วนะคะแพลวกับพี่ออนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ